สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับพามาเที่ยวกันที่วัดหงรัตนารามนะครับหรือเดิมเรียกกันว่าวัดเจ๊สัวหงนะครับสร้างโดยเศรษฐีชาวจีนในสมัยอยุธยานะครับซึ่งก็เป็นวัดอยู่ฝั่งธนกรุงเทพนี่ครับเป็นวัดที่สวยงามมากนะครับซึ่งในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรับไว้ในพระบรมราชูนุถัมภ์ทรงสถาปนาพระอุโบสถศาลาการเปียนและกุฏิในคราวเดียวกับที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอินทรารามวรวิหารเดี๋ยวเราเข้าไปในพระอุโบสถนะครับกับพระประธานในพระอุโบสถซึ่งจะมีความสวยงามและงดงามมากนะครับครับเข้ามาข้างในแล้วครับก็จะเห็นพระประธานนะครับสวยงามมากนะครับซึ่งด้านในก็จะมีหลวงพ่อแสนนะครับซึ่งสร้างขึ้นจากสำริดนวโรหะประทับนั่งขัดสมาธิปางมารทรวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง3ศอกเศษหรือ24นิ้วครึ่งหลวงพ่อแสนนะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์อำนวยความสำเร็จให้กับผู้ปรารถนาได้นานาประการตามตำนานของกรมพญาดำรงราชานุภาพบอกไว้ว่าพระแสนองค์นี้อัญเชิญมาจากเมืองเชียงแตงในปีมะเมียพ.ศ.2401มาประดิษฐานไว้ที่วัดหงแห่งนี้ส่วนตำนานบางเล่มบอกไว้ว่าพระครูท่านหนึ่งอพยพมาจากเขมรแล้วมาพำนักอยู่ที่ตำบลเชียงแตงและได้เริ่มเรียรายเงินญาติโยมก่อนนำทองแดงและทองเหลืองหนัก160ชั่งหล่อเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาองค์หนึ่งพร้อมกับถวายพระนามว่าพระแสนซึ่งมาจากการที่คิดน้ำหนักได้ทั้งหมดแสนเฟื้องภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นเป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4เป็นการเรื่องราวของตำนานพระแก้วมรกตเมื่อออกมาด้านนอกนะครับก็จะมีองค์หลวงพ่อแสนจำลองนะครับให้ปิดทองนะครับโดยที่วัดแห่งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐสังขรณ์เพิ่มเติมจนสำเร็จบริบูรณ์พระอุโบสถมีพาลัยแบบศิลปะรัชกาลที่3ซุ้มประตูลักษณะจีนบนฝรั่งลายปูนปั้นที่ซุ้มประตูและหน้าต่างได้รับการยอมรับว่ามีฝีมือที่งดงามมากนะครับจะเป็นพระอุโบสถนะครับที่สวยงามมากนะครับศิลปะสมัยรัชกาลที่3นะครับภายในบริเวณวัดนะครับก็จะดูสะอาดนะครับร่มรื่นนะครับวิหารที่เห็นด้านหน้านะครับจะเป็นวิหารของพระพุทธรูปทองโบราณนะครับซึ่งพระพุทธรูปทองโบราณลักษณะเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนะครับแต่เดิมพระพุทธรูปองค์นี้นะครับสร้างเป็นปูนปั้นจนเมื่อปูนที่หุ้มอยู่กระเทาะออกจึงได้เห็นเนื้อโลหะข้างในนะครับว่ามีสีทองอารามโดยองค์พระนะครับจะเป็นทองเนื้อ5โดยบริเวณฐานพระมีตัวอักษรสมัยอู่ทองจารึกอยู่นะครับลักษณะองค์พระถือเป็นแบบอย่างพุทธศิลป์สมัยสุโขทัยที่งดงามสมบูรณ์นะครับเราเข้ามาด้านในวิหารกันนะครับเดี๋ยวเราจะมากราบไหว้พระพุทธรูปทองโบราณนะครับซึ่งด้านในก็จะมีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์นะครับให้กราบบูชานะครับขอพรท่านนะครับองค์สีทองนะครับเป็นพระพุทธรูปทองโบราณนะครับซึ่งก็จะมีความสวยงามมากนะครับอยู่ในวิหารนะครับแห่งนี้บริเวณด้านนอกของวัดนะครับจะมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งศาลแห่งนี้นะครับเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่มีการสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปีพ.ศ.2325ด้วยท่อนจันทร์ปรากฏว่าพระโลหิตของท่านตกลงณที่แห่งนี้จึงได้สร้างศาลขึ้นมานี่ครับก็บริเวณหน้าศาลท่านนะครับก็จะมีใบสีนะครับมาสักการะบูชาท่านนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทางด้านบนนะครับกราบขอพรพระเจ้าตากสินนะครับก็สามารถขึ้นมากราบสักการะขอพรท่านได้ที่ด้านบนนะครับต่อมานะครับเรามาอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งตามประวัติแล้วเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจะเสด็จมาส่งน้ำที่นี่นะครับเมื่อมีพิธีสำคัญของแผ่นดิน
ที่กลางสระน้ำจะมีหินอาคมอยู่ผู้ใดที่มาอาบกินก็ต้องคารวะและอธิษฐานจะได้อํานวยผลสำฤทธิ์ดังที่อธิษฐานไว้นะครับนี่ครับผมสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับปลายสระก็จะมีตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปสักการะนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ศาลของท่านนะครับที่ไปปลายสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เดินชมบรรยากาศนะครับรอบๆสระน้ำมนต์นะครับจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดแห่งนี้นะครับถ้ามาแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับควรมาไหว้สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อมาถึงตรงศาลพระเจ้าตากสินแล้วนะครับก็จะมีน้ำมนต์นะครับให้ตักกลับบ้านได้นะครับแต่ละทิศก็จะมีข้อดีต่างๆไว้นะครับค้าขายเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนี่ก็จะเป็นศาลของท่านนะครับบริเวณโดยรอบนะครับก็จะสามารถตักน้ำมนต์ได้นะครับก็จะมีอักขระเลขยันนะครับอยู่ภายในบ่อน้ำมนต์นะครับด้านนอกตรงทางเดินนะครับก็จะมีหินอาคมศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ใช้มือแตะแล้วก็หน้าผากแตะเพื่ออธิษฐานขอพรนะครับอยู่บริเวณด้านทางออกของศาลนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอการพามาเที่ยววัดหงส์รัตนารามนะครับแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ